กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับ APS Clinic นะคะคลินิกศัลยกรรมนะคะแปลงเพศนะคะหมอเอใบแม่โป้งนะคุณผู้ชมนะคะเป็นคลินิกสำหรับ LGBTQ นะคะทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนจากชายกลายเป็นหญิงอย่างคุณที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะคะมี2เทคนิคหลักๆนะคะที่จะทำให้คุณแบบมั่นใจแบบ 100% นะคะนั่นก็คือสกิลกราฟนะคะที่จะทำให้เนี่ยคุณเนี่ยไม่รู้สึกอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนบางคนก็บอกว่าแปลงแล้วเอ๊ะทำไมมันยังไม่เหมือนสมัยก่อนไม่สมัยก่อนมันก็คือไม่รู้สึกอะไรแต่ครั้งนี้เนี่ยนะเขาบอกเลยว่ามันจะรู้สึกนะคะแล้วก็แบบโคลอนนะคะไม่ใช่เพลงนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเทคนิคที่ทำให้ลึกมากกว่าเดิมนะคุณผู้ชมนะคะและสิ่งที่คุณจะได้รับพร้อมโปรโมชั่นก็คือ1นอนโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมินะคะ5คืนนะคะน้ำยาล้างลำไส้ฟรีแล้วก็คอนซัลท์ฟรีที่พักส่วนตัวสุดหรูคอนโดมิเนียมสุภาลัยศรีนครินทร์ทั้งก่อนแล้วก็หลังผ่าตัดศัลยกรรมนะคะแนะนำพบแพทย์ปรึกษาก่อนแปลงเพศนะคะสนใจปรึกษาฟรีนะคะ0967826246 0967826246นะคะหรือ Facebook ศัลยกรรมแปลงเพศหมอเอ๋นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะคะนะคะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอินฟูหลายคนดาราหลายคนตัวประกอบหลายคนเซ็กซี่สตาร์หลายคนนางงามบางค่ายบางสังกัดหลายคนไปร่วมนะคะไปร่วมสังคายนานะคะกับเบียร์และตั๊กนะคะโดนหมดค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าดิฉันฟังมาจากพี่เดชานะคะเรียกสอบปากคำดาราอินฟูนางงามนะคะที่เคยร่วมไลฟ์ขายสินค้ากับแม่ตั๊กนะคะดิฉันบอกไว้ก่อนนะคะแต่บอกว่าไม่รู้คงเป็นไปไม่ได้นะคะดิฉันอยู่ในวงการขายของเคเบิลทีวีมา20กว่าปีคุณจะบอกคุณไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสินค้าที่เขาจะให้ทอล์กเนี่ยเขาต้องส่งมาให้ล่วงหน้าให้คุณก่อนอย่างน้อยใน1สัปดาห์อย่างน้อยคุณต้องรู้แล้วนะคะคงจะไม่ส่งหรือให้คุณเห็นตั้งแต่ก่อนไลฟ์ประมาณ1ชั่วโมงแน่นอนเขาต้องส่งสคริปต์มาให้คุณอ่านอย่างน้อยก็สัก1สัปดาห์ถึง3วันนะคะเป็นอย่างต่ำนะคะและคุณต้องไปก่อนไลฟ์เนี่ยครับประมาณ2ถึง1ชั่วโมงนั่นล่ะ2ถึง1ชั่วโมงเพราะไปทำไมไปแต่งหน้าทำผมแล้วก็ไปท่องแล้วก็ไปดูสคริปต์นะคะว่าสคริปต์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะยกป้ายไหนป้ายไหนป้ายไหนแล้วก็โปรโมชั่นเขาจะยกป้ายไหนป้ายไหนป้ายไหนคุณจะมาบอกว่าคุณไม่รู้เรื่อง impossible เป็นไปไม่ได้นะคะเขาไม่ผลักคุณเข้าไปหรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกไม่รู้ว่าเขาจะมีไลฟ์ขายทองไม่รู้ว่าเขาจะขายอย่างนั้นไม่รู้ว่าเขาจะขายอย่างนี้ดิฉันบอกเลยนะคะคำเดียวสั้นๆต่อแหลค่ะนะคะเพราะกูขายมาก่อนค่ะนะคะอ่ะกลายเป็นประเด็นลุกลามกันไปแล้วนะคุณผู้ชมนะคะยิ่งกว่า Forex 3D นะคะมาที่ Forex 3D ก่อนเหรอสกู๊ปก่อนเหรออ๋อมีความคล้ายคลึงกับ Forex 3D ใช่ไหมคุณผู้ชมขานะคะดารางดารานักร้องนักร้องลูกทุ่งลูกทุ่งก็โดนรวบตึงนะคุณผู้ชมนางองค์นางเอกก็โดนรวบตึงนะคะทีนี้เนี่ยนะคะก็มี30นะคะรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบอันนี้ไม่ใช่ Miss Universe นะคะอันนี้ไม่ใช่ Miss Universe หรือ Miss World นะคะอันนี้ก็ต้องเรียกไปกันไปเป็นพยานพอหลังจากกันไปเป็นพยานเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะเส้นทางการเงินคุณรับเสร็จปั๊บเขาก็จะกันคุณมาเป็นผู้ต้องหาค่ะนะคะคนแรกนะคะดิฉันขอเป็นอักษรย่อนั่นล่ะเนาะอักษรย่อแล้วกันนะคะเป็นน้องเกี่ยวกับแมลงปีกอ่อนแมลงปีกอ่อนนะคะแล้วก็น้องคนนี้ผู้ชายเนี่ยไม่รู้ผู้ชายหรือผู้หญิงชอบงานศิลปะแมลงปีกอ่อนกับผลงานศิลปะนะคะโดนแน่นอน 100% นะคะอีกคนนึงค่ะเพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะบ้านอยู่อยุธยาผมสั้นนมใหญ่นะคะคนที่2นะคะคนที่สองไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยอยู่ใกล้เขมรอยู่ติดเขมรนะคะคนที่สามนะคะผอมๆอวดอ้างว่าใหญ่แต่จริงๆไม่ใหญ่นะคะเล็กค่ะคนที่สามคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนที่ห้าพูดไม่รู้เรื่องชอบเป็นนางงามส่วนสูงไม่ได้อายุเกินนะคะคนต่อมาเพิ่งเลิกกับเมียมีดีกรีทางโซเชียลแต่ไม่ได้มีดีกรีทางราชการ โดนค่ะโดนเรียกค่ะนะคะคนต่อมาอดีตเมียนะคะอักษรย่อสองพยางคนต่อมาเป็นกระเทยหัวปลอกอันนี้ได้เยอะได้ทั้งเงินได้ทั้งนาฬิกาได้ทั้งมือถือนะคะ
คนต่อมาเพิ่งแต่งงานเพิ่งแต่งงานนะคะอีกคนหนึ่งเป็นเซ็กซี่สตาร์อักษรย่อพยางค์เดียวอีกคนหนึ่งกูเพิ่งเจอเมื่อวันเสาร์ที่สุพรรณอีกคนหนึ่งคนนี้ใครกระเทยเหรอลันเป็นกระเทยมั่นใจจะลงทิฟฟาปีหน้ามึงจะได้ลงไหมลูกโดนลวกไม่ได้ลงแล้วล่ะนะคะคนที่สี่แม่กูเองแม่กูเองแม่กูเองโดนคนต่อไปเป็นนางงามไม่ดังเป็นนางงามไม่ดังโดนชื่อย่อพยางค์เดียวคนต่อไปอักษรย่อ3พยางค์กูไม่รู้จักไม่ดังคนที่4อดีตผัวนักร้องอดีตผัวนักร้องคนที่5เป็นกระเทยเป็นกระเทยปากแรงโดนเรียกนะคะโดนหมดค่ะรวบตึงเขาจะสอบทางเส้นทางทางการเงินหล่อนหมดเลยนะคะคนต่อไปเป็นชนีปากร้ายปากแรงรายการดังกำลังตามตัวอยู่คนต่อไปมักจะอ้างว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้ร้องเพลงลูกทุ่งแต่ไม่ใช่พุ่มพวงนะคะรับทั้งเงินรับทั้งของคนต่อไปเป็นเพื่อนดาราที่เพิ่งตายไปคนต่อไปโอ้คนนี้ด้วยเหรออาบน้ำอยู่ในอ่างคนต่อไปโอ้ยเป็นนางงามเป็นนางงามเป็นนางงามฟันสวยขับรถแถวกรุงเทพจะขึ้นเป็นพรีเซนเตอร์เยอะนะคะคนต่อไปลูกสาวพูดเนอคนต่อไปลายทั้งตัวคนต่อไปชอบแต่งตัวเซ็กซี่คนต่อไปเพิ่งโดนคดีฟอเร็กซ์ทีดีมาไม่คุยกับแม่จนแม่ป่วยเป็นซึมเศร้าอยู่ในคุกคนต่อไปเพิ่งมีผลงานเกี่ยวกับทองทองไปเดากันเอาเองแล้วกันนะคะกูก็ไม่รู้ค่ะในทวิตเตอร์ใน X เขาเฉลยหมดนะคะนะคะมากันต่อนะคะหนึ่งเป็นผู้ที่ถูกเรียกคุณแม่ลีน่านะคะคุณแม่ลีน่าบอกฉันจะสู้คุณแม่บอกฟังจนๆแล้วคุณแม่บอกต้องสู้หลังจากคุณแม่ลีน่าจังนะคะเขาแจ้งความพิธีกรท่านหนึ่งเมื่อวานนี้เขาทำเอาหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกระแสที่แรงมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงที่เข้ามาก็โดนด้วยนะคุณแม่ก็รวบนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะลากเราเข้าไปด่าเราในช่องที่ก็เป็นช่องให้อ่านข่าวอะปากดีนะกูใช้สิทธิ์ของกูแจ้งความทุกวันแหละสู้กันไปข้างหนึ่งจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งกูบอกให้รู้ไว้เลยไม่มีใครกลัวใครหรอกเพราะกูไม่มีต้นทุนเพราะไม่มีใครจ้างกูทำงานธุรกิจของมันไปวันหนึ่งมันเจ๊งเกือบ30ล้านเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าของกูไม่มีต้นทุนเพราะว่าไม่มีคนจ้างงานกูทำงานกูก็ไปนั่งแจ้งความทุกวันเลยรวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งรวบรวมหลักฐานไปแจ้งวันนี้กูก็นั่งอยู่โรงพักหกชั่วโมงไปแจ้งความอะนั่งอยู่โรงพัก6ชั่วโมงกว่าจะเสร็จไม่ใช่ครับวันนี้กูชนะเพราะกูได้แจ้งความปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกูที่ถูกเขาเหยียดหยามเยาะเย้ยขากผางกูปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกูกูจะไปแจ้งความทุกวันกูจะไปกสทช.กูสู้ตายแล้วมันสักทู่เพิ่งลงมาจากกสทช.ไปแจ้งกสทช.เรียบร้อยแล้วคุณแม่ว่างแม่ไม่มีต้นทุนอ๋อคุณเหนื่อยแทนแม่แม่สู้ได้แม่ก็สู้ไปแม่นะเป็นกำลังใจให้แม่นะคะนะคะมากันต่อนะคะเขาบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยใช่ไหมน้องๆนักข่าวก็ไปรอเจอที่ใต้อาคารมารีนนท์เนาะก็
ก็ไปเจอพี่หนุ่มนะคะแกก็เพิ่งทำรายการเสร็จนะคะอ่านคงอ่านข่าวทำรายการโหนกระแสแกบอกว่าเจอที่ไหนไม่เจอให้ไปเจอที่ศาลนะคะอ่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังจากปากพี่หนุ่มกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งที่พี่รู้สึกแย่คือการมาแช่งลูกพี่ทั้งที่ลูกพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วคนเป็นพ่อพี่บอกเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนออกจากบ้านพี่จะสวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวันพี่สวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวันทุกวันจริงๆไม่เคยเว้นสวดทุกวันในขณะที่มีคนนึงแช่งลูกพี่พี่รับไม่ได้พี่รับไม่ได้ท่านนั่นแหละเรื่องอยู่แค่นี้เลยโทษมันจะเป็นดิซอฟฟุตปินด้วยอนาคตน้องถูกต้องถูกต้องถ้าเขาเห็นเนี่ยลูกสาวพี่เขาเห็นเขาจะว่ายังไงถูกไหมฮะว่าเฮ้ยพ่อกูแบบไปรับเงินคุณตั๊กมาล้านหนึ่งหรือเปล่านู่นนี่นั่นบอกว่าพี่ไปรับเงินคุณตั๊กมา แล้วก็มาทำคอนเทนต์แต่ไม่ลงในช่อง3เอาไปนู่นนี่นั่นเนี่ยมีหลักฐานมีคนมาบอกนู่นเนี่ยกูได้หลักฐานแล้วมึงกูจะมึงเข้าคุกมึงเป็นคนมึงก็พวกเดียวกันกับไอ้พวกไอ้อันนาทีวีอะไรเงี้ยทุกคนดูหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือพี่เลยบอกว่าคุณมีหลักฐานอะไรคุณไม่มีแต่คุณมากล่าวอ้างแบบนี้ลอยๆอ่ะผมเสียหายนะเจอกันที่ศาลนะคะหลังจากนั้นนะคะเฟซบุ๊กพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวนะคะว่าประตูน้ำอีกแล้วหรอไม่ใช่ประตูผีนะประตูน้ำข้าวมันไก่อร่อยอร่อยมากนะคะข้าวมันไก่ประตูน้ำนี่ก็จะขายทั้งวันนั่นแหละเนาะกลางคงกลางคืนก็ขายด้วยนะคะอร่อยเซ็นค่อยไปกินค่ะนะคะอร่อยจริงนะคะแต่โอเลี้ยงผัดไทยแถวศาลอาญา ก็อร่อยไม่แพ้กันเขาพูดถึงใครอ่ะเขาพูดถึงใครอ่ะลันแล้วทำไมเวลาเราไปโดนคดีทำไมเราต้องซื้อโอเลี้ยงอ่ะเขาอาจจะกินอยากจะกินน้ำใบบัวบกก็ได้นะเขาอาจจะกินน้ำลำไยเขาอาจจะกินเป๊ปซี่ก็ได้มันแหมพี่หนุ่มบางคนเขาก็อยากจะไม่มีใครเขาอยากจะกินโอเลี้ยงตลอดเวลาหรอกเขาก็อยากจะกินน้ำลำไยน้ำใบบัวบกน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะส่วนผัดไทยเนี่ยแถวศาลอาญาเฉยๆนะคะพี่หนุ่มกะเพราอร่อยกว่า กะเพราอร่อยกว่านะคะอ่ะเรื่องราวจะจบลงอย่างไรนะคุณผู้ชมนะคะเป็นมหากาพย์ยิ่งกว่า Lord of the Ring นะคะยาวนานยิ่งกว่า Lord of the Ring แล้วก็จะยาวนานยิ่งกว่า Harry Potter นะคะก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ APS Clinic นะคะศัลยกรรมแปลงเพศนะคะของหมอเอ๋บายแม่โป้งนะคะเป็นคลินิกสำหรับ LGBTQ นะคะที่จะทำให้คุณมั่นใจจากชายกลายเป็นหญิงนะคุณผู้ชมนะคะมี2เทคนิคเลยนะคะสกิลกราฟเนี่ยนะคะที่จะทำให้คุณรู้สึกอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนโคลอนนะคะเป็นเทคนิคลึกสุดใจนะคะแล้วก็มีนะคะของสมนาคุณให้คุณผู้ชมนะคะที่สามารถที่จะติดต่อและพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ผ่านในสิ่งที่เราพูดคุยกันลุล่วงนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งนี้นะคะ1นอนโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมินะคะ5คืน2ยาล้างลำไส้นะคะฟรี3คอนซัลท์ฟรี4ที่พักส่วนตัวเป็นคอนโดสุดหรูสุภาลัยศรีนครินทร์ทั้งก่อนและก็หลังผ่าตัดนะคะแนะนำพบแพทย์ปรึกษาก่อนแปลงเพศนะคะสนใจปรึกษาได้ที่เบอร์0967826246 0967826246หรือ Facebook นะคะศัลยกรรมแปลงเพศหมอเอนะคะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรอ่ะลันอะไรอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมนะคะเจนุชเมียหลังเหรอตำรวจจ่อเรียกแล้วเหรออ่ะจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ